สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูบีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นกันค่ะขอต้อนรับนะคะนักเรียนทุกๆคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะค่ะนะคะวันนี้ครูบีก็มาเจอกับครูชิอีกแล้วนะคะในวันนี้วันอะไรครูชิจำได้ไหมคะเนี่ยวันนี้วันจันทร์ค่ะครูบีอืวัมนจันทร์ค่ะวันที่เท่าไหร่ล่ะคะวันจันทร์ที่31ค่ะครูบีวันที่31นะคะแล้วเดือนอะไรคะครูชิเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนนี้เป็นเดือนที่7ค่ะปีพ.ศ.ล่ะคะปีพ.ศ. 2566ค่ะปีคอสอล่ะคะปีค.ศ. 2023ค่ะนอืะมวันนี้นะคะวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ค่ะอืมนะเร็วไหมคุชิเร็วค่ะครอูืบมีเพราะว่าเดือนเนี้ยเดือนที่7เนี่ยก็กำลังจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวันที่31ค่ะอืมถูกแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วอืมนะคะก็จะเปลี่ยนเดือนแล้วนะคะแล้วครูชิล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งแต่เมื่อวานอืมสบายดีค่ะคุชี้เนี่ยแข็งแรงนะอคืะมกินข้าวได้นอือมนหลับอืสบมายค่ะสบายสบายดีใช่ไหมคะใช่ค่ะครูบีล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะครูบีก็กินได้นอนหลับกินอร่อยทุกวันค่ะกินเยอะเยอะอืมอันนี้ดีค่ะนะคะดีมากอนืะคะมเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้นะคะครูชี้เนี่ยมีเรื่องนะมีเรื่องมีเรื่องที่เราเนี่ยต้องบอกนักเรียนนะอืว่ามถ้านักเรียนเนี่ยมาประเทศไทยคน่ะะมีบางอย่างเนี่ยห้ามอืมห้ามอย่าทำอย่าทอืมอ๋อคือห้ามก็คือว่าอย่าทำนะทำไม่ได้ไม่ควรทำไม่ให้ทำอย่างนี้หรอคะครูชิใช่ค่ะไม่ใช่นักเรียนเนี่ยจะโดนตำรวจใช่ไหมปิดปิดปิดตำรวจจับนะไม่ใช่อืมนะคะแต่เป็นเรื่องที่เวลาที่ถ้านักเรียนทำอืคมนไทยเห็นเนี่ยคนไทยจะโอ้ไม่ชอบเหรอคะไม่ชอบค่ะอืไม่ชมอบงั้นครูบีอยากรู้แล้วค่ะครูชิเพราะว่าบางทีเนี่ยจะได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังไปด้วยเพราะบางอย่างครูบีก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ไงครูชิครูบีจะได้ไม่ทำอืมแล้วก็นักเรียนก็จะได้ไม่ทำค่ะมันคือเรื่องอะไรอ่ะอย่างแรกเลยนะครูบีครูบีเคห็่นะไหมอันเนี้ยธงชาติไทยอืมธงชาติไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีธงชาติที่เห็นเนี่ยโอ้โหมีกี่สีคะคุชิสามสีค่ะสอีืมแดงใช่ไหมฮะสีแดงอันนี้สีแดงสีที่หนึ่งอืมของสีขาวค่ะสามสีน้ำเงินค่ะมีอยู่สามสีค่ะอืมนะนี่เป็นธงชาติประเทศไทยแล้วมันเกี่ยวอะไรคะครูชิก็ธงชาติมันก็อยู่บนเสานะคะอยู่บนยอดเสาปกติคนไทยต้องเคารพค่ะอืมเนาะ
คิดว่าคนไทยหรือว่านักเรียนเนาะประเทศนักเรียนเนี่ยก็เคารพเหมือนกันนะใช่ค่ะเวลาคนไทยได้ยินเพลงชาติไทยเต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 คนไทยจะแบบยืนตรงเลยค่ะยืนตรงแล้วก็เคารพธงชาติเพราะว่าตอนเด็กๆเวลาคนไทยไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ยืนตรงแล้วก็เคารพธงชาตินะคะครูบีเห็นไหมแล้วเราก็มีความหมายด้วยไงสีแดงเนี่ยหมายถึงประเทศไทยหมายถึงคนไทยนะหมายถึงเลือดนะเลอื่ะอดแล้วสีขาวล่ะคะสีขาวหมายถึงศาสนาค่ะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาค่ะสีน้ำเงินล่ะคะครูชิสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะนะนะก็เป็นเป็นในหลวงเนาะพระมหากษัตริย์นะคะหรืใอชว่่าในหลวงราชินีนะคะใช่ค่ะอันนี้สีน้ำเงินนใะช่ไหมหมายถึงเพราะฉะนั้นธงชาติไทยมีความหมายสามอย่างเลยนะแล้วที่ครูชี้บอกว่าห้ามเนี่ยคืออะไรคะครูชิถ้าเราเห็นธงชาติไทยแล้วห้ามทำอะไรคะคือประเทศไทยค่ะครูบีนี่ตอน8 โมงเช้าน่ะแปดแปดโมโมงงเช้าใช่ค่ะถ้าเกิดครูบีเห็นใช่ไหมแปดจุดศูนย์ศูนย์นะ8.00นอก็คือ8 นาฬิกา8 โมงเช้าใชน่ะค่ะคะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งค่ะก็เวลา18.0018.00ก็คือ6 โมงเย็นใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็น6 โมงเย็นเนาะปใรชะ่เทศไทยเนี่ยก็จะมีเพลงเคารพธงชาติใช่ไหมครูชิถูกต้องค่ะครูบีแต่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 8 โมงเนี่ยเขาก็จะเอาธงชาติเนี่ยขึ้นแปดเช้าเนี่ยประเทศไทยนะก็จะมีธงชาติเนี่ยขึ้นค่ะ8 โมงเอาธงชาติเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาเห็นไหมคะบนยอดสูงสุดเลยเนาะ8 โมงเช้านะคะแต่ถ้าเกิด6 โมงเย็นเนี่ย6 โมงหรือ18 นาฬิกาเนี่ยเอาลงค่ะเอาธงชาติลงมาใช่ค่ะอแป้าดวโมงเนี่ยเอาขึ้นค่ะทำแบบนี้ทุกวันใช่ไหมครูชิใช่ค่ะทุกวันค่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะทุกนวะันคะค่ะทุกวันนะคะ8 โมงเช้าเอาธงชาติเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาใช่หกค่ะโมงเย็นก็เอาธงชาติลงมานะคะก็ทุกวันเนาะถ้าเราได้ยินเพลงชาติแล้วทุกคนเนี่ยยืนตรงเตอ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 เสร็จแล้วก็ทำความเคารพโอ้โหถ้านักเรียนเนี่ยทำแบบนี้คนไทยเห็นนะคนไทยจะอ๋อชอบแล้วก็รู้สึกคุณรักประเทศไทยใช่ไหมคะจแตะ่มีเพลงชาติไทยเนี่ยคุชิค่ะเราก็ได้ยินบ่อยๆนะใช่เวลาที่ครูบีเนี่ยไปที่สถานีตำรวจค่ะอ๋อนะเพราะว่าครูบีเนี่ยทำโทรศัพท์หายก็เลยไปสถานีตำรวจบอกตำรวจโทรศัพท์หายกระเป๋าสตังค์หายไปประมาณ7 โมงครึ่งพอ8 โมงเช้าเนี่ยได้ยินเสียงเลยค่ะตะเรน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 ทุกคนทำความเคารพค่ะยืนตรยืงนค่ะตรง
นะอืมที่สถานีตำรวจบางทีเราก็ได้ยินที่ BTS ก็มีนะ MRT นะหลายๆที่ในประเทศไทยเนาะค่ะครูเราจะเคารพธงชาตินะเคารพใช่ธเงนาะชาติไทยคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยตะรันตะรันตะรันตะร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 ะคนไทยก็ยืนตรงค่ะทำความเคารพนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนไทยเคารพเนี่ยเราต้องไม่ไปทำอะไรที่เหมือนกับไม่รักประเทศไทยดูถูกเช่นเอาธงเนี่ยมาปูแล้วก็เดินเดินเหยียบธงเอาธงชาติมาแล้วก็เอาทิ้งอย่างนี้ได้ไหมคะคนไทยอ้าวไม่เอานะประเทศไทยนะอ๋ออันนี้คือไม่ควรทำเหรอคะกูชิไมหร่ือว่าควรทเหยีำยคบ่ะเอามาเช็ดโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอารักประเทศไทยไม่ทำแบบนี้อันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะถ้าเอาธงชาติเนี่ยมาเช็ดสิ่งสกปรกหรือเอาไปเหยียบเอาไปขย่ำแล้วก็ ทิ้งแบบนี้มันก็เหมือนคุณไม่รักประเทศไทยเนาะหรือแม้แต่อันนี้ค่ะในหลวงนะในค่หะลวงในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กรุงเทพใช่ไหมก่อนหน้านี้จะมีสุโขทัยอยุธยาธนบุรีก็จะมีในหลวงสุโขทัยอยุธยาก็มีในหลวงอยุธยาในหลวงธนบุรีแต่ตอนนี้เมืองหลวงประเทศไทยกรุงเทพนะก็มีในหลวงตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10องค์แล้วนะปัจจุบันในหลวงที่10นะกับราชินีราชินีในหลวงราชินีนะแล้วอะไรที่ไม่ควรทำล่ะคะครูชิคนไทยมากๆก็รักในหลวงแล้วก็ราชินีค่ะครูบีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราได้ยินเพลงเกี่ยวกับในหลวงตื้อตื้อตื้อด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 ื้อตื้อดื้อตื้อตื้อด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 ื้อตื้อดื้อดื้อเราจะยืนตรงเคารพนเอะาแต่เพลงเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะครูชิใช่ค่ะบางทีจะมีอย่างเมื่อวันที่28วันเกิด Happy Birthday นายหลวงในหลวงเนี่ยเกิดใช่ไหมทุกคค่ะนก็เตเตเดเดเดใช่ไหมเป็นเพลงนี้เลยใช่ไหมคะเราได้ยินอันนี้ก็จะยืนตรงแล้วก็ทำความเคารพเห็นไหมคะใช่ค่ะเนาะนักเรียนมาประเทศไทยเนี่ยเวลาที่นักเรียนไปดูหนังนะไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดหนังไทยหนังจีนนะโรงหนังใช่ไหมใช่นะเนาะเพราะว่าโรงหนังส่วนมากนักเรียนก็จะไปดูที่สยามพารากอนเซ็นทรัลหรือว่าบิ๊กซีเนาะก็จะมี FF Cinema Major Cineplex นะคะเป็นโรงหนังใช่ค่ะใช่ค่ะกูชิที่โรงหนังเนี่ยก่อนที่เราจะดูหนังฮอลลีวูดฟิล์มเนี่ยนะก็จะต้องทำความเคารพก่อนค่ะเราจะได้ยินเสียงเพลงในหลวงเนี่ยแหละค่ะนะใช่ที่ค่ะหนังนะคะจริงๆประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินแล้วคุณยืนทำความเคารพคนไทยเห็นคนไทยจะรู้สึกรักคุณแล้วเราก็รู้สึกชอบนะว่าคุณเนี่ยก็รักประเทศไทยแล้วก็เคารพนะในหลวงของคนไทยใช่ไหมคะคนไทยก็จะรักคุณเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าไม่ทำความเคารพ
อันนี้ก็ไม่ควรทำใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าทำอ่ะดีกว่าค่ะครูบีเนาะหรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของศาสนาใช่ไหมค่ะศาสนาในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบศาสนาเยอะนะคะมากๆก็จะมีศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธนะ94%ศาสนาพุทธที่สองก็คือศาสนาอิสลามค่ะศาสนาอิสลามนะต่อมาก็เป็นศาสนาคริสต์ค่ะแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกนะแล้วก็ศาสนาอื่นๆอีกนิดหน่อยค่ะโอ้ประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆศาสนาอยู่รวมกันเนาะแล้วอะไรที่ห้ามล่ะคะกุชิก็เวคลวารททำี่นักเรียนเนี่ยไปสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาคุณก็ต้องเคารพเคารพสถานที่นั้นเนาะอย่างเช่นคนไทยเนี่ยส่วนมากเลยกุชิบอกว่าโอ้80-90%ใช่ไหมคนไทยเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นประเทศไทยมากๆก็จะมีวัดถูกต้องนะคะมีวัดในศาสนาพุทธมีโบสถ์ในศาสนาคริสต์ใช่ไหมมค่ีะมัสยิดในศาสนาอิสลามนะคะเวลาเราไปสถานที่เกี่ยวกับศาสนาในประเทศไทยเราต้องเคารพค่ะเราต้องทำความเคารพค่ะนะเนาะอย่างถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยมาประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็ไปวัดในประเทศไทยหรือว่าวัดในกรุงเทพก็ได้เนาะกรุงเทพก็มีวัดเยอะมีโบสถ์สำหรับศาสนาคริสต์มีมัสยิดสำหรับศาสนาอิสลามใช่ไหมถ้านักเรียนไปเนี่ยก็ต้องทำความเคารพด้วยใช่ค่ะเมื่อเราไปแล้วเราต้องรู้นะอะไรที่ไม่ควรทนะำเช่นมากๆเราคุยศาสนาพุทธนะเพราะว่าวัดในประเทศไทยศาสนาพุทธเยอะที่สุดได้ค่ะกูชิถอ้ะาไรที่ไม่ถ้คาวรไปไปวัดไทยนะคะแล้วเราไปเห็นพระพุทธรูปเห็นไหมพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเหมือนศาสนาพุทธนะแล้วคุณอุ้ยพระพุทธรูปสวยนะแล้วคุณเนี่ยอยากจะถ่ายรูปใกล้ๆหน้าพระพุทธรูปใช่ไหมคุณยืนที่เนี่ยเห็นแต่ขาใช่ไหมเห็นแต่ขาเนี่ยขานะไม่อยากขาอยากจะเห็นหน้าพระพุทธรูปอน๋อะอยากเซลฟี่แล้วก็มีหน้าตัวเองแล้วก็หน้าพระพุทธรูปแชะอันนกี็้เลยคิดปีนเนี่ยอยากจะปีนขึ้นไปแล้วมีถ่ายรูปมีหน้าพระพุทธรูปแล้วก็หน้าเราด้วยโอก้ันอันนี้ไม่ควรทำเนาะครูชิเห็นในรูปไหมคะผู้ชายคนเนี้ยกำลังจะปีนขึ้นไปโอ้ไม่ได้นะคะไม่และควรทำเลยครูบีเห็นเด็กผู้หญิงไหมเห็นปุ๊บไอ้ทำไมทำแบบนี้เห็นไหมคนไทยก็จะไม่ชอบเนาะอ๋อนะนี่แหละว่าเลยนะโกรธมากนะใชอัน่นี้ไม่ควรทำค่ะหรือไปวัดแล้วแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้นะอันเนี้ยไม่เคารพไม่เคารพสถานที่ที่เป็นวัดที่คนไทยเนี่ยเคารพนับถือนะคะโอ้แต่งตัวเซ็กซี่อย่างเงี้ยต้องไปดิสโกเทคค่ะคุชิหรือไปพัทยาใช่ไหมไปทะเลใช่อ๋ออันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะใช่ค่ะครูบีจะเห็นว่าเวลานักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเมืองไทยร้อนไงเมืองไทยร้อนบางที่เนี่ยเขาก็จะมีผ้านะผ้านะแบบเนี้ยให้นักเรียนเนี่ยคุมไม่ให้เซ็กซี่ถ้าใส่สั้นๆก็ให้ใส่นุ่งนะ
นุ่งเป็นผ้าถุงใช่ไหมปิดที่นี่เลยค่ะอืมนุ่งผ้าถุงยาวๆนะอ๋อค่ทะี่วัดเนี่ยก็จะมีให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใส่ใช่ไหมคะอืมเพราะเขาก็รู้นะว่าบางทีอ่ะนักเรียนเนี่ยมาเนี่ยอยากจะมาดูสวยๆใช่ไหมแล้วเมืองไทยร้อนก็แต่งตัวแบบไม่โอสเคบายสกบ็ายใช่นะถ้านักเรียนรู้ว่าจะไปวัดไทยก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเรียบร้อยใส่เสื้อแขนมีแขนนะเสื้อไม่มีแขนเนี่ยไม่ได้เสื้อแขนสั้นได้แขนยาวได้เนี่ยแขนสั้นเหมือนเสื้อครูบีเนี่ยได้นะแต่ถ้าแต่งตัวเหมือนในรูปที่กูชิให้ดูเนี่ยก็ไม่ควรทำเนาะถ้าคุณไปวัดในประเทศไทยนะคะอืมกางเกงก็เหมือนกันครูบีกางเกงใส่สั้นๆก็ไม่ได้ต้องใส่แบบยาวนะปิดหัวเข่านี่คือหัวเข่าอนืะมต้องปิดที่นี่นะผู้ชายเหมือนกันต้องปิดอืถ้าผู้ชมายใส่สั้นมากๆเขาก็จะให้กางเกงผู้ชายมาใส่ค่ะนะนะอันนี้คือคนไทยก็เข้าใจเนาะว่าคุณไม่ใช่คนไทยอากาศประเทศไทยร้อนคุณมาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมบางทีไม่เข้าใจแต่คนไทยก็มีผ้าให้ผู้หญิงนุ่งให้ใส่ใช่ไหมจะได้ไม่เซ็กซี่อืใชม่ค่ะครูบีนค่ะะอันนี้เนี่ยเนาะเราบอกนะว่าแต่งตัวต้องระวังอืนะมทีเนี้ยเวลาเราไปศาสนาพุทธไปวัดใช่ไหมอืมไปค่วะัดเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราจะเข้าไปเข้าไปข้างในวัดอ่ะค่นะะอเขาืกม็จะมีให้เราเนี่ยถอดรองเท้าค่ะครูบีอืมนะเนาะใช่มาถึงวัดแล้วก็อยากจะเข้าไปข้างในไปไหว้พระนะคะต้องถอดรองเท้านะเหมือนในรูปเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอืมนะแต่ถ้าไม่ถอดรองเท้าล่ะคะคุชิคือปีเนี่ยมาจากอินโดนีเซียมิสอินโดนีเซียเหมือนไหมคะอินโดนีเซียมีบางคนที่เห็นแล้วก็จะแบบไม่ชอบแล้วก็อืมเอ้าก็ครูบีมาประเทศไทยครั้งแรกใช่ไหมถ้าครูบีไม่ใช่คนไทยเป็นมิสมาเลเซียมาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ไม่เข้าใจอืมก็จะไม่ชอบเหรอคะอคื่ะมแต่ก็จะมีบางคนที่ไปสะกิดครูบีแล้วก็บอกว่าถอดรองเท้าที่นู่นอเอ๋ารอองเท้าออกก่อนนะ sorry sorry เคารพได้ไเหคมารพพูดภาษาอังกฤษขอโทษค่ะขอโทษค่ะรองเท้าเนี่ยต้องถอดก่อนค่ะอืมนะแต่ก็มีคนไทยเข้าใจนะคะว่าคุณไม่รู้อาจจะมาจากยุโรปอเมริกาหรือว่าคนเอเชียบางทีก็อาจจะไม่รู้เนาะคุชินะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมีคนไทยเนี่ยคอยบอกแต่เราเรียนภาษาไทยเราก็ต้องรู้ไงคะอืมใช่ค่ะถ้านักเรียนรู้แล้วไม่ทำเนี่ยคนอืไทมยก็จะรักมากอืๆนะมครนัไทกยก็โอม้ากทำไมนักท่องเที่ยวคนนี้เข้าใจประเทศไทยนะๆคุณน่ารักมากอืมอืมอันนี้ก็เวลาเข้าไปข้างในวัดเนาะก็ต้องถอดรองเท้านะคะมีอีกไหมคะครูชิที่ใช่ไมค่่ะควรทำอืมบางทีนักเรียนแบบชาวต่างชาติไม่เข้าใจไงอคืรูมบีนะในวัดเนี่ยห้ามกอดกันจูบกันอ๋ออันนี้ไม่โอเคอไมื่มดีนนะะอ๋ออาจจะแบบว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมพอเดินเดินแล้วผู้หญิงว่าโอ้ที่รักเหนื่อยใช่ไหม อ่ะผู้ชายก็เลยโอ้มีผ้าเช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็อันนี้ไม่ควรทำเหรอคะอืในมวัดเนี่ยนะโมตัสสะศาสนาพุทธบอกว่าอันเนี้ยทำเซ็กซี่อย่างเงี้ยคนที่ไปวัดเนี่ยจะไปแบบใจสบายสบายเอห็ืนไหมมสีขาวค่ะต้องสีขาวนะไม่คิด
อืมเนาะอันนี้คือต้องรู้นะคะก็คือไม่ควรทำเนาะใช่ค่ะนอกจากไม่ควรไปโรแมนติกหรือไปจูบกันในสถานที่อย่างที่เป็นวัดของคนไทยเนี่ยมีอะไรอีกคะในวัดเอนยี่่ยางที่ประตูใช่ไหมคน่ีะ้อันนี้จะเป็นแบบกุชิวัอนืนมะอันเนี้ยสมมติเป็นประตูใช่ไหมกรคอ่บะประตูเนี่ยจะมีอันนึงสูงสูงขึ้นมานิดนึงค่ะแบบนี้อืเรมาเรียกอันนี้ว่าธรณีประตูค่ะอันเนี้ยธรณีประตูเห็นไหมมันจะสูงจากพื้นขึ้นมาค่ะอืมเนี่ยนะจะสไมู่งเหยียดค่ะอืมเท้เวาลาไม่เดินเข้าไปเนี่ยห้ามเหรอคะห้ามเหยียบธรณีประตูไม่เหยียบนะคะนักเรียนไม่เหยียบธรณีประตูนอ้ะาวแล้วเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องทำยังไงคะเราต้องข้ามไปค่ะอ๋อข้ามอันนี้เท้าเราก็เดินข้ามไม่เหยียบตรงนี้อืใช่มค่ะครูบีไม่ว่าจะเป็นวัดอันนี้วัดนะคะหรือบ้านคนไทยก็มีธรณีค่ะอืเห็มนไหมนักเรียนเนี่ยต้องข้ามค่ะนี่ต้องข้ามเดินแล้วก็ข้ามนะคะไม่เหยียบอันนี้ก็ไม่ควรทำก็คือไม่ควรจะเหยียบนะคะอืใช่มค่ะเพราะว่าคนไทยบอกว่าประตูอะค่ะถ้ามีคนเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบมากๆประตูมันจะทรุดอืมันพังมง่ายคน่ะะคะมีคนเหยียบเรื่อยๆเนี่ยมันจะผุก็คือแบบว่ามันหักมันหอักืมแล้วโบสถ์เนี่ยจะพังเร็วไงเราข้ามเนี่ยก็ดีออัืนทมี่สองคนไทยก็คิดนะเวลาที่เราข้ามเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยแอเรียแบบพื้นที่ข้างในเนี่ยต้องเงียบค่ะครูบีคิดว่ามีนักเรียนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ค่ะครูชิหรือว่านักท่องเที่ยวหลายคนที่พอข้ามธรณีประตูเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จากที่คุยกันใช่ไหมอุ้ยสวยมากอู้สวยมากวัดพระใชธา่ตุไทยสวยจังพอเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะออโตเมติกอ่ะมันอัตโนมัติที่แบบว่าเงียบเพราะทุกคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเงียบพใชู่ดคเส่ะียงเบาๆอืมบ้านก็เหมือนกันค่ะครูบีถ้ามีธรณีประตูอ่ะที่เราจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยแขกอยู่ที่นี่ข้างในเนี่ยเจ้าของบ้านห้ามเข้าไปค่ะอืมจนกว่าจะมีแขกบอกว่าเข้ามาเข้ามาบางทีเป็นห้องนอนไงอืมต้องให้เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเข้ามาได้ค่ะโอเคใช่ใช่ไหมเอออันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะเข้าไปในวัดนะในโบสถ์แล้วก็ไปเหยียบธรณีประตูเนี่ยก็ไม่ควรทำเนาะแล้วก็ต้องเงียบนะคะไม่ควรเสียงดังด้วยค่ะมีอีกไหมคะครูชิมีค่ะถ้าเกิดเราไปงานอะไรที่แบบงานที่แบบว่าเป็นความสุขเช่นแตนงานแต่งงานอืหรืมอที่ Happy Birthday to you งานวันเกิดอืมนะหรืองานที่แบบงานอะไรที่แบบมีความสุขเราจะไม่ใส่เสื้อสีดำไปค่ะดูหน้าเจ้าของงานสิคะอืมเนาะทำไมคะคุชิคนไทยคิดสีดำเนี่ยสำหรับคนตายอืมนะไม่ควรใส่เสื้อสีดำชุดสีดำไปงานแต่งงานด้วยเนาะโดยเฉพาะงานแต่งงานใช่ไหมครูชิงานอะไรที่เรามีความสุขเรายิ้มทุกคนก็ต้องมีเสื้อสีส้มสีชมพูมีความสุขไงแต่สีดำสำหรับคนไทยคือใส่ไปงานศพใช่ไหมเสียใจงใจานศพก็คืองานคนตายนะคะอืมอันนี้เกห็มืไอมน่กคับวรอืมจะมีบ้านใหม่คุอบืีมกำลังยิ้มเลยมีความสุขมากๆแล้วคุชี้ใส่เสื้อสีดำไปครูบีก็จะไม่ชอบค่ะเอดีอเลยนะคุบีเนี่ยมีบ้านใหม่
อืมดีใจเหรอคะครูชิเหมือนไม่ดีใจเลยเพราะว่าใส่ชุดสีดำใช่ไหมถ้าดีใจเนี่ยครูชิก็ต้องแบบอู้ครูบีซื้อบ้านใหม่สวยก็ต้องมีความสุขครูบีก็คิดเอ๊ะครูชิใส่สีดําไม่อยากให้ครูบีมีบ้านสวยหรือเปล่าครูบีก็จะไม่มีความสุขนะอืมแล้วก็กำลังบอกให้ครูบีเนี่ยไปตายใช่ไหมว้าเยพราะวไม่า่ดีไม่ดีไม่ดีเสื้อสีดําเนี่ยใส่ไปงานคนตายนะคะอืใชม่ค่ะโอ้แล้วถ้าเกิดว่าครูบีเนี่ยไปแล้วนะสไตล์คนต่างชาติเนาะเวลาทักทายกันอะบางทีก็จะมีแบบอืมอ๋อถ้าดีอันนี้ไม่ได้นะคะคนไทยเนี่ยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะชิโนริสวัสดีค่ะชื่อใชฝ่รั่งชื่ออะไรคะได้ไหมสวัสดีค่ะแครินอืมคอลีนเป็นยุโรปใช่ไหมคะหรือว่าสวัสดีค่ะเดวิดแล้วครูชิเนี่ยมากอดครูบีโอ้ครูบีเป็นคนไทยก็ช็อกเลยนะคะโดยเฉพาะครูชิเป็นผู้ชายอืมนะครูบีก็จะตัวแข็งเลยใช่เพราะว่าครูชิอาจจะคิดถึงครูบีไงไปอยู่อเมริกาแล้วก็อู้กลับมาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมอืมแต่ครูบีเนี่ยเป็นคนไทยนะก็จะทักทายเนาะดีใจก็ยิ้มใช่ไหมอืมแต่ถ้าครูชิมากอดโอ้โหครูบีก็ตกใจเลยนะอันนี้คนไทยก็จะรู้สึกไม่ชอบนแตะค่ะถ้าสองคนนะเป็นเพื่อนที่สนิทกันอันนี้โอเคนะเพราะใชว่่าพอกอดได้ไหมคุณบีอืบอกมโอเคอันนกี้อดโอไดเค้แต่ถ้าไม่สนิทกันไม่รู้จักกันแล้วครูชี้แนะนำเดวิดครูสบวัีสดีค่ะเดวิดแต่เดวิดก็โอ้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะรู้สึกทำไมชาวต่างชาติคนนี้จะมากอดครูบีเนี่ยครูบีก็รู้สึกไม่ชอบนะโอ้ยังมีที่มันแบบไม่ควรทำอีกเหมือนกันนะไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้แต่เวลาเราหมดแล้วค่ะครูบีไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็ได้รู้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครูชี้ว่าเวลามาประเทศไทยแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ควรจะทำเนาะเรารู้พอมาประเทศไทยคนไทยก็จะได้รู้สึกชอบคุณแล้วก็รักคุณเหมือนที่คุณรักประเทศไทยค่ะอ่ะเราหมดเวลาแล้วครูชิเราก็ต้องเอาไว้มาเจอกันใหม่ดีกว่านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ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 ย่าไม่ทำ